โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอากาสทาจะภุมมทาเทวนาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังละขันตุสาสนังทาตุจิรังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธัสสะปนังธรรมโมสกจังโสตโพตีขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอกราบนมัสการแด่พระเดชพระคุณท่านพระครูบริหารด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสาธรรมิกผู้รวมสัพพมจารีทั้งที่เป็นนวกะมัชฌิมะเทลานุเทระคือความเคารพและนับถือยิ่งขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านนายกพุทธสมาคมสกลนครตลอดทั้งท่านสมาชิกพุทธสมาคมผู้ร่วมขบวนบุญร่วมสายทานศรัทธาร่วมกันจาริกแสวงบุญได้มาเยี่ยมเยือนนิเพทพระรามทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมิกถาถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระศาสนาแล้วเชิญท่านทั้งหลายวางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือก็ได้ตั้งใจฟังให้สบายๆก็คงจะไม่ใช้เวลามากวันนี้ท่านนายกพุทธสมาคมและพระเดชพระคุณท่านพระครูบริหารซึ่งเป็นที่เคารพและนับถือของเราท่านทั้งหลายตลอดทั้งสมาชิกแห่งพุทธสมาคมสกลนครได้พากันมาเยี่ยมมาเยือนคณะสงฆ์นิพเพทพระรามอาตมาในฐานะเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ทั้งหมดที่นี่ขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายในวันนี้ท่านทั้งหลายพากันมาดีมาพร้อมกับคุณงามพร้อมกับความดีมาพร้อมกับบุญกับกุศลวันนี้ได้บุญกันตั้งแต่ดึกใครตื่นดึกแค่ไหนก็ได้บุญแต่ดึกแค่นั้นผู้ใดตื่นแต่ตีหนึ่งตีสองก็ได้บุญแต่ตีหนึ่งตีสองถ้าใครตื่นตีสามตีสี่ก็ได้บุญแต่ตีสามตีสี่บุญแปลว่าความอิ่มใจเบิกบานใจสบายใจคิดจะไปทำบุญมันได้บุญตั้งแต่ขณะที่คิดจะไปทำบาปทำชั่วมันก็ได้บาปตั้งแต่เริ่มคิดจะนอกอกนอกใจสามีภรรยาจะคอร์รัปชันช่อลาดบังร่วงจะไปรักศกจกห่อไข่มันก็เริ่มได้บาปตั้งแต่คิดเหมือนกันเพราะเหตุนั้นวันนี้ได้บุญตั้งแต่ดึกๆใครตื่นแต่ดึกใครตื่นสายหน่อยก็ได้บุญสายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามาเอาบุญการที่เรามาอย่างนี้นี่แหละคือการมาการไปที่ถูกต้องขออภัยถ้าพูดเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสุขติท่านทั้งหลายกำลังพากันมาสู่สุคติเวลากลับก็จะกลับไปสู่สุคติแต่ที่นี่พวกเราไม่ค่อยจะเข้าใจคำนี้เข้าใจว่าสุคติต้องตายซะก่อนแล้วไปสวรรค์แต่สมมติว่าเพื่อนแห่งสมาชิกของพุทธสมาคมอยู่ที่เมืองสกลเราชวนกันไปเราพากันไปเยี่ยมท่านอาจารย์สมภพไปฟังเทศฟังธรรมไปทำบุญไปร่วมกันสร้างศาลาช่วยกับท่านเถิดไปเอาบุญ
ถ้ามีใครสักคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าโอ้ยสาธุไปนำบ่ได้ยากหลายสาธุเด้อพากันไปสู่สุคติเด้อบ่พากันเครียดประวัติหนึ่งวะกูบ่ทันได้ตายก็จะบอกให้ไปสู่สุคติวะยังมาย่อมาหยันได้ว่าแต่นี่ก็ไม่เป็นผู้ไทยก็ได้ความจริงถ้าเขาพูดอย่างนั้นให้ยกมือใส่ก้าวเท้าใส่หัวสาธุเขาพูดถูกสุคติเป็นคำโบราณบาลีที่เขาใช้กันในประเทศอินเดียเป็นเวลาหลายพันปีไปไหนมาไหนใครเขาอวยพรให้กันว่าสุขติงสุขติงไปสู่ที่ดีที่งามสุแปลว่าดีว่างามว่าง่ายคติแปลว่าไปทางไปถ้าเรามาทำบุญก็ไปสู่คุณงามความดีไปสะดวกไปสบายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายกำลังมาสู่สุขติคือมาดีมาทำดีมาคิดดีพูดดีเวลากลับก็ขอให้กลับไปสู่สุขติไม่ใช่กลับไปตายนะกลับไปสู่สุขติคือกลับไปพร้อมกับความดีที่บ้านเอาความดีไปฝากส่วนมากก็ล้วนแต่เป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานวันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานอาตมาเองอยากจะเล่าความรู้สึกในใจให้ท่านทั้งหลายฟังสักหน่อยจะถือว่าเทศก็ได้ถือว่าเล่าขานสู่กันฟังก็ได้ขอเล่าเรื่องความเป็นมาของนิพเพทพารามและความเป็นอยู่ปัจจุบันและจะพูดถึงความเป็นไปในอนาคตความเป็นมาในอดีตสู่ความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความเป็นไปในอนาคตเพื่อท่านที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจจะได้รู้จักจะได้เข้าใจทำไมจึงใช้คำว่านิพเพทพารามถ้าอาตมาแปลผิดก็ถามท่านอาจารย์มหานิติท่านเป็นครูสอนบาลีอาตมาชอบคำนี้มากที่ตั้งชื่อว่านิพเพทพารามพระไตรปิฎก 21,926 หน้า 45 เล่มถ้าเปิดอ่านฉบับภาษาบาลีจะพบคำว่านิพเพทนิพเพทอย่างเช่นนาถกรณธรรมธรรมอันเป็นที่พึ่ง10อย่างธรรมอันเป็นที่พึ่ง10อย่างข้อสุดท้ายมีชื่อว่าปัญญามีชื่อว่าปัญญาเริ่มต้นด้วยศีลเป็นต้นไปไล่ไปจนถึงการมีกัลยาณมิตรการเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายการเป็นผู้ร่วมขวนขวายในกิจการน้อยใหญ่การเป็นผู้ใคร่ในธรรมการเป็นผู้สันโดษการเป็นผู้ปรารภความเพียรการเป็นผู้มีสติการเป็นผู้มีสมาธิมีปัญญาไอ้ตัวปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะพูดภิกขุปัญญาวาโหติอุทยัตถะคามนิยาอริยายะปัญญายะสมณาคโตนิพเพทิกายะสัมมาทุกขคยะคามนิยาเอวังนาถกลณะธรรมโมโหติขออภัยพูดไม่ได้แจกแจงว่ารูดเป็นภาษาบาลีไปเลยแปลว่าภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับด้วยปัญญาอันประเสริฐภิกษุนั้นย่อมชำแรกนิพเพทะคามินีปฏิปทาสัมมาทุกขคยะคามนยาชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบเอวังนาถกาลณะธรรมโมโหติช่วยบอกสามเณรมีหลวงปู่ครูบาอาจารย์มาเยี่ยมนิมนต์เข้าข้างในเลยหาอะไรปูให้ท่านรองหาน้ำหาท่าที่นี่จะมีพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าอุบาสกอุบาสิกาเที่ยวไปเที่ยวมาเยี่ยมเยือนไม่ขาดสายวันวันนี้จะมีอยู่บ่อยๆบางทีมาไกลๆบางทีมาจากต่างประเทศวันนี้
ก็ดังที่ท่านได้พบได้เห็นถ้าอยู่ไปจนเช่นก็จะมีเป็นหมู่เป็นคณะหมายปล่อยนิพเพทะแปลว่าทะลุทะลวงชำแรกแหกแทงตรงกับภาษาไทยว่าทะลุทะลวงแทงชำแรกตรงกับภาษาอังกฤษว่า penetration พละแปลว่ากำลังอารามแปลว่าสวนป่าไม้นิพเพทะปรารามแปลว่าอารามหรือว่าสวนป่าอันเป็นกำลังเพื่อการชำแรกกิเลสสาธุใช้คำว่านิพเพทะปรารามนี่มีมากมากในพระไตรปิฎกใช้คำว่านิพเพทะนิพเพทะนิพเพทะเป็นถ้อยคำที่ไพเราะแต่เสร็จแล้วคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยได้ยินเป็นไวยพจน์เดียวกันกับคำว่าปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะนิพเพทะอันเนี้ยปฏิเวทะแปลว่าแทงตลอดนิพเพทะแปลว่ายังทราบแทงตลอดชำแรกนี่ขอให้เข้าใจออกเสียงให้ถูกว่านิพเพทะพรารามทีนี้ก็ขอพูดถึงความเป็นมาอาตมาได้มาอยู่ที่นี่7ปีนี้ชื่อของนิพเพทะพรารามเริ่มมีคนรู้จักแล้วในจังหวัดสกลนครของเราก็เริ่มมีคนรู้จักชื่อนี้มากขึ้นได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมที่กรมประชาสัมพันธ์ที่ทีวีช่อง11ต่อมาพระเดชพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์ที่ท่านมรณภาพไปท่านก็ทำหนังสือมานิมนต์ไปแสดงธรรมที่พุทธมณฑลแล้วก็มีหลายคนเขียนหนังสือมาติดต่อแม้แต่ทั้งต่างประเทศมีคนรู้จักมากขึ้นต่อมาก็มีพระจากอินเดียมูลสมาคมมหาโพธิ์จากอินเดียซึ่งอยู่ที่พุทธกยานั่นเองได้เดินทางมาเยี่ยมเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็ขอเอาชื่อนี้ไปติดบอร์ดเพื่อว่าผู้ที่สนใจในการเจริญสมาธิภาวนาใฝ่ศึกษาจะได้มาถูกท่านวิมาราเถระเป็นด็อกเตอร์ฝ่ายโบราณคดีเก่งภาษาบาลีสันสกฤตเก่งภาษาอังกฤษสิงหนเป็นชาวศรีลังกาไปบวชอยู่อินเดีย27ปีท่านก็ได้มานอนค้างอยู่กับอาตมาเนี่ยก็ทำให้อาตมามีความรู้สึกหลายอย่างที่อยากจะเล่าให้ฟังหลังจากนั้นความเป็นมาของนิพเพทะพรารามนี้ตั้งแต่อาตมาเป็นคารวาสเคยไปอยู่ต่างจังหวัดภาคกลางภาคใต้อยู่กรุงเทพก็หลายปีอยู่หลายจังหวัดทางภาคเหนือไปทำงานก่อสร้างถนนสร้างสนามบินและในช่วงนั้นอาตมาฝักใฝ่ศาสนาคริสเตียนได้เรียนคัมภีร์ไบเบิลในตอนอยู่กรุงเทพไปเข้าโบสถ์เข้าเชิดทุกวันที่สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยจนมีความเข้าใจพอสมควรในทางคริสต์ศาสนาไกลห่างจากพุทธศาสนาเนี่ยออกไปเรื่อยไปเรื่อยไปทีนี้พอไปอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไม่ค่อยจะสนใจแต่พอมีผู้ใดถามเรื่องว่าอยู่ไหนถ้าบอกว่าสกลนครพอบอกว่าสกลนครจะมีคนถามหาของดีอยากได้เหรียญหลวงปู่มั่นอยากได้เหรียญหลวงปู่ฟันอยากได้เหรียญอาจารย์วันแต่อาตมาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยพอเราบอกว่าอยู่สกลนครทุกคนมักจะถามอย่างนี้เอ๊ะสกลนครเรามันมีอะไรดีๆหลายสิ่งหลายอย่าง
คือความเด่นทางพุทธศาสนาเมืองสกลนครมีคนรู้จักมากหลังจากนั้นอาตมาก็มันถึงเวลาที่หัวเลี้ยวหัวต่อเรียกว่า turning point of life พูดเป็นภาษาฝรั่งก็เรียกว่าจุดหมุนกลับของชีวิตมันมีอยู่วันหนึ่งเขาบอกให้อาตมาเนี่ยอาบน้ำรับศีลบัพติสมาเขาพยายามกล่อมพยายามชักชวนมานานจะส่งไปเรียนเมืองนอกเขาเห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมมีความรู้ความสามารถมีหน่วยด้านไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีเขาบอกอย่างนั้นเขาก็อ้อนวอนอาตมาก็คิดว่าเออตอนเด็กๆนี่เคยไปวัดตั้งแต่ตอนน้อยๆกับแม่พ่อเนี่ยเป็นคนมีสมาธิมากโดยเฉพาะคุณยายแม่ของแม่ของพ่อแม่ของแม่ของพ่อจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่ายายก็ไม่ใช่เป็นทวดหรือเป็นอะไรอายุยืนมาก126ปีบวชเมื่ออายุ50ปีบวชจาก50ปีไปจนถึง126ปีจึงตายทำกะโลงไว้ตั้งหลายครั้งเวลาป่วยกะโลงดอกหมดไม่ตายแต่ทวดของอาตมาเนี่ยเป็นชาวยวนง่ายๆว่าเป็นเกวมาจากเมืองผู้ชุนเมืองผู้ชุนอาตมาก็ถามหาอยู่ได้ข่าวว่าไม่ไกลนักแต่นี้ท่านนั่งรถสายจากมุกดาหารข้ามไปสุวรรณเขตแล้วนั่งสายนั้นไปเนี่ยก็ไม่ไกลเคยถามหลายหลายคนว่าไม่ไกล 2-300 กิโลจากนั้นไปก็ถึงเมืองผู้ชุนสมัยก่อนยังใช้คนเป็นทาสแล้วก็มีการขโมยทาสมีการค้าทาสเอาคนไปขายเป็นข่อยเป็นขาทวดเล่าให้ฟังว่าไปเฝ้าป่าอ้อยสวนอ้อยอยู่ดีๆอยู่ริมทะเลนะก็มีเรือสำเภาไปจอดแล้วก็ไปไล่จับเด็กเพื่อนนี่บอกว่าถูกขังใส่ลังไม้สี่เหลี่ยมมาแล้วมาขึ้นที่เมืองไทยนครศรีธรรมราชอายุ12ปีแล้วก็ขายมาเรื่อยขายมา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 จนขึ้นมาถึงเหนือสุดท้ายก็จะถึงตอนเลิกหาดแล้วก็เป็นสาวใหญ่โตแล้วก็นายทาสเอาทำเมียเมื่อเมียเขาตายไปแล้วก็มีลูก3คนหลังจากนั้นท่านก็ตายไปพ่อนี่ตายไปมีลูก3คนก็อุตส่าห์เลี้ยงลูก3คนนี่โตมาไม่ยอมแต่งงานใหม่พอลูกโตมาแล้วอายุ50ปีก็บวชเป็นคนนั่งสมาธิเก่งมากอาตมาตอนเด็กๆไปเห็นแกนั่งตั้งแต่หัวค่ำอย่างนี้จนสว่างเวลาเห็นลูกเห็นหลานไปจะเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วก็ร้องไห้นั่นคือความเป็นมาคงจะเป็นที่สายเลือดอันนั้นพ่อก็ดีแม่ก็ดีพ่อเนี่ยจะสนใจแต่เรื่องวัดเรื่องวาไม่ขาดคุณย่าทวดเนี่ยจะเล่าเรื่องศีลเรื่องธรรมให้ฟังบ่อยๆสั่งสอนลูกหลานให้ตั้งมั่นในศีลในธรรมต่อมาท่านก็ตายไปอาตมานั้นเป็นผู้มีความรู้น้อยมีการศึกษาน้อยเกิดอยู่ที่บ้านอันนี้แหละบ้านแพทย์ตรงเนี้ยหมู่4นะเป็นตำบลขึ้นตำบลคำตะก้าบ้านแพทย์ในหมู่4ตำบลคำตะก้าอำเภอวานอนเรียนจบชั้นป.4ก็หมดโอกาสมันไม่มีโรงเรียนมัธยมหลังจากนั้นก็บวชเนนน้อยก็ตื้อเพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์สอนสมัยก่อนเนี่ยบวชเนนก็บวชไปซื่อๆอย่างว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่เคยสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่เคยได้ยินท่านไม่เคยพูดยังมือแรงมาไปใส่หน่วงเด้อน้อยเด้อไว้สั่นวัดอยู่หิมห้วย
ก็จะเอาหนูมามกบางทีให้ไปก้านจักจันยามจักจันห้องโอ้เป็นตระเสริฐเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่น้อยขนาดหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็ศึกไปโตมาไปทำงานทำการอยู่ทางปักใต้อยู่ทางกรุงเทพทางภาคเหนือต่อมาพอใครเขาถามเรื่องจังหวัดสกลนครพอเราบอกว่าอยู่สกลเนี่ยทุกคนรู้จักอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันอาจารย์วันใครก็ถามหาแต่เราไม่รู้อะไรเลยนี่สาเหตุหนึ่งหลังจากนั้นอาตมาก็ไม่ค่อยสนใจพอไปเข้ากับศาสนาคริสต์3ปี4ปีเรียนคัมภีร์ไบเบิลเยนิสิโชฮันมัทธายมาระโคลูกาเรียนไปจนจบทุกวันเขาจะอ้อนวอนให้อาบน้ำรับศีลบัพติศมามีวันหนึ่งมันขี้เกียจพูดป้ามันก็จะบ่คืออาบน้ำธรรมดานี่บ่ว่าซั่นอาบแต่กายเนี่ยใจไม่อาบมันจะเป็นไรเขาว่าอาบแล้วจะได้ถือว่าฝังตัวลงไปในศาสนานี้เป็นผู้เข้าถึงอาณาจักรพระเจ้าแล้วเขาจะได้ส่งไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่ออนาคตอาตมาก็ตกลงอาบพอจะอาบนี่เขาดีใจมากเพราะเขาต้องเอาฝรั่งนี่มาเกลี้ยกล่อมทั้งคนไทยใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงพอตกลงอาบก็ไปที่อ่างมีอ่างอาบเขาทำพิธีใส่น้ำไปในวันสบาโต้ฮอลิเดย์แต่ปรากฏว่าพอเขาจะอาบเขาจริงๆน้ำในนั้นมันไม่มีมันแห้งหมดทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าเสียดายคุณสมภพต้องขอโทษนะต้องขออภัยสำหรับวันนี้ไม่ได้ต้องทำพิธีต้องรอวันพระหน้าวันสบาโต้วันฮอลิเดย์ข้างหน้าอาตมานี่ขนลุกเกลียวเลยตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่เท้าจดหัวขนลุกขนพองเหมือนกับมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้น้ำนั้นมันไม่มีจิตใจนี่มันก็คิดถึงพระรัตนตรัยหรือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามันเกิดมาในตระกูลนั้นพ่อแม่เขาวัดเขาว่าเราเองก็รู้จักไปวัดตั้งแต่น้อยๆพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คงไม่ทำให้เราได้อาบทำให้น้ำนี่มันแห้งยิ่งคิดไปยิ่งเกิดขนลุกขนพองหลังจากนั้นอาตมาก็ตั้งใจว่าจากนี้ต่อไปไม่มามันอีกเลยตรงนี้และก็ไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปอีกเลยและก็คิดคุ้นคิดกลับมาบ้านมาที่บ้านนี้พ่อไปบวชพ่อนี้ไปบวชซะแล้วไปบวชที่วัดหนองปับพงเมืองอุบลอาตมานี่ไม่ค่อยโทรกันกับพ่อเพราะว่าในตระกูลนี้พี่น้องเนี่ยไม่มีใครสูบบุหรี่เป็นไม่มีใครกินเหล้าเป็นไม่มีใครเป็นคนดื้อมีแต่อาตมานี่สูบบุหรี่ก็เป็นกินเหล้าก็เป็นชกมวยก็เป็นเอาหมดทุกอย่างพ่อเห็นนอนเจ็บป่วยไปต่อยมวยมาบอกนี่ไปตายคนอื่นคนอย่ามาตายอยู่เฮือนให้เห็นคำนี้โศกเศร้ามากในใจว่าเรานี่ทำชั่วมากนอนเจ็บอยู่แม่เคยเอาไฟมาส่องสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าไปต่อยมวยแล้วมันบวมมันเจ็บแม่ก็เอาไฟมาส่องหลับตาไว้ทำเป็นนอนหลับโอ้ยหลูยหมดตัวแดงเม่งตัวหน่อยแม่บอกให้ไตให้ตอมไงมาแล้วสังบอฟังควมเนาะไปให้เขาตีเขาขาหลับตาไว้ทำเป็นหลับแต่ในใจนี่มันสะอื้นน้ำตาตกภายในแม่ทั้งร้องไห้ทั้งพูดนะด้วยเรานี่มันไม่ดีจริงๆจากนี้ต่อไปจะไม่ให้แม่ร้องไห้กับเราจะไม่ให้พ่อด่าไม่ให้เห็นหน้าจะไปตายที่อื่นหลังจากนั้นก็ลักหนีจากบ้านขายหมูน้อยตัวหนึ่งลักหนีจากบ้านไปกรุงเทพไปมันตะเลิดเปิดเปิงเลยจนถึงวันนั้นนะกลับมาบ้านทีนี้พ่อไปบวชมันหลายปีตัวก็กลับไปหาพ่อที่เมืองอุบลไปซื้อจีวรซื้ออาหารซื้ออะไรไปถวายพ่อไม่รับสักอันที่ไม่รับนี่คือไม่ใช่โกรธวัดหนองประพงนี่ถือวินัยเคร่งครัดอาหารพวกโอวันตินพวกอะไรเราไปถวายไม่ฉันไม่รับเอาไปฉันถือว่าเป็นอาหารฟื้นฟูกิเลส
แล้วไปเก็บไว้อีกที่อื่นเป็นพวกพันธาคาริกจีวรที่อาตมาอุตส่าห์ซื้อไปถวายท่านก็รับเหมือนกันแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าให้เอาไปไว้ในตู้พันธาคาริกภิกษุจะมีเกินไม่ได้เลยปรากฏว่าไม่ได้เอาอะไรไปให้พ่อเลยเอาเงินถวายอีก 3,000 บาทคิดว่าเราเนี่ยอยู่ไกลพ่อคงจะได้ใช้เห็นพ่อพร้อมๆฉันเวลาเดียวพ่อไม่รับแล้วพ่อก็บอกว่าสิ่งที่ลูกกำลังหอยเหี่ยวนั้นพ่ออิ่มมันหมดแล้วลูกเอาไว้ใช้เถอะในคืนนั้นได้ฟังพ่อเทศให้ฟังว่าลูกควรจะบวชนะลูกชายทุกคนเขาได้บวชมีแต่เรายังไม่ได้บวชพระอาตมาก็บอกว่าจะบวชคือกันให้เฒ่าคือกันกับเจ้าก้อนว่าสั่นพ่อก็บอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นคนเรามันแก่มันเฒ่ามาตั้งแต่ในท้องพ่อก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่น้ำหยดเดียวมาเป็นกลละมาเป็นอัมพุทธะโลหิตะเปสิปัญจสาขาเริ่มตั้งแต่น้ำหยดเดียวมาเป็นน้ำขุ่นๆมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อมาเป็นแท่งมาแตกเป็นปัญจสาขาห้ากิ่งมาเป็นหูมาเป็นตามาเป็นจมูกเป็นปากเป็นอะไรจนกว่าจะครบเป็นคน2เดือนกว่าต่อมาครบ7เดือน8เดือน9เดือนคลอดออกมาเนี่ยมันแก่มาตลอดบางคนตายมาตั้งแต่ในท้องทำไมจะต้องรอให้มันแก่มันอาจจะไม่มีโอกาสแก่นี่พ่อพูดให้ฟังที่นี่ต่อมาก็มีผู้หญิงที่ชอบกันมากอยู่จังหวัดจันทบุรีเขาเป็นครูอยู่หมู่บ้านชายแดนเขามีสวนเงาะสวนทุเรียนเขาก็บอกว่าให้ไปบอกผู้ใหญ่มาสู่ขอเราแก่เข้าทุกวันพ่อก็บอกว่าแก่ให้บวชผู้หญิงก็บอกว่าแก่ให้มาแต่งงานเอ๊จะเอาจังไหนน้อเนี่ยมันก็เถาะคือกันมัดสูเนียวตัวก็นอนคิดอยู่ทั้งคืนเสร็จแล้วก็เกิดมีความคิดอันหนึ่งขึ้นมาว่าเห็นพวกฝรั่งเขาบวชเพราะน้องประพงสมัยนั้นสุเมโทชาคาโรปภากาโรใครต่อใครมาบวชเยอะฝรั่งมากอาตมาก็เห็นฝรั่งฉันข้าวเอาข้าวใส่ในบาตรเหมือนเราฉันกันทุกวันเขาเหนียวอาหารอะไรปนกันหมดอาตมาก็ลองไปใกล้ๆแล้วก็ไปถามมันอร่อยไหมกินอย่างนั้นอร่อยไหม Did you make like this? It is make you delicious or not? เจ้าเห็ดจังสันมันเห็ดให้เจ้าแซ่บว่าฝรั่งว่าไม่ได้กินให้อร่อยว่าสันเยาบอกกินให้อร่อยเจ้ากินเห็ดยังมันอาตมาถามเป็นภาษาฝรั่งเขาตอบเป็นภาษาไทยเขาบอกไม่ได้กินให้อร่อยกินเพื่ออะไรกินเพื่อมีชีวิตตั้งอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมนี่แสดงว่าฝรั่งเขาเทศให้เราฟังแบบง่ายๆอาตมานี่สะดุดความรู้สึกโอ้แล้วก็ถามต่อไปว่ามันไม่เสียท้องหรือเอาของหวานของเค็มเอาอะไรปนเข้าไปในบาตรเนี่ยคุณกินที่บ้านไม่เสียท้องหรือว่าอาตมาก็ถามคือว่าไม่ได้กินอย่างนี้กินคนละครั้งก็ไปรวมกันในท้องฝรั่งว่าอย่างเงี้ยอ้าวมันแม่นที่เจอดีว่าก็นึกขึ้นมาได้ทำไมฝรั่งเหล่านี้จึงต้องมาบวชทำไมฝรั่งเหล่านี้จึงต้องมาอดมาทนเขาถือศาสนาอะไรอาตมาก็ถามเขาก็บอกว่าเขาถือศาสนาคริสต์ตั้งแต่พ่อแต่แม่แต่เสร็จแล้วเขาต้องมาเปลี่ยนใจมันนึกถึงว่าเรานี่ทำไมต้องเปลี่ยนไปถือศาสนาอื่นอย่างนั้นก็นึกขึ้นมาตรงนี้เกิดศรัทธามากขึ้นทีนี้ก็เลยมาดูที่พ่ออยู่นั่นมันไม่มีกุฏิเพียงพอเห็นคนโน้นเขียนป้ายนายนั่นทำบุญสร้างกุฏิหลังหนึ่งคนโน้นทำกุฏิกรรมฐานเอ๊นึกขึ้นมาได้ว่าเกิดมาสร้างกุฏิหลังหนึ่งสมัยก่อน 4,000 บาทนี่มีห้องน้ำในตัวเสร็จก็ตกลงเอาเงินให้มกทายกตกลงกับช่างให้เขาเบิกกับคนนี้เพราะไม่มีโอกาสอยู่จะเข้ากรุงเทพเขาก็ตกลงกันอาตมาก็ถามว่ากี่วันเสร็จ15วันถ้าอย่างนั้น1เดือนจะมาถวายปรากฏว่าให้เงินให้ทองเขาเสร็จก็นั่งรถเข้ากรุงเทพช่วงนั้นกำลังคลั่งการเมืองเหมือนกัน
กำลังเรียน politics science ศึกษามากอาตมาในพูดเรื่องการเมืองสามารถทำเกิดไม่จบเรียนหมดความเป็นมาลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิแคปิตัลลิสต์อะไรต่างๆเรียนศึกษาตั้งใจว่าจะเรียนการเมืองคนนะก็นอนอ่านหนังสือการเมืองไปทำบุญนะรถออกจากเมืองอุบลไปได้9กิโลรถคว่ำคนตาย20กว่าคนอาตมาม้ามแตกในนี้ม้ามนี่ถูกตัดออกไปดูนำตามหน้าที่มันเป็นรอยย่นนี่แต่ก่อนบุคคลายท่ายเป๋ปันนี่ด้วยสีงามๆคนนี้อยู่ในนี้มันมีแต่บาดแต่แผลนะตามคิ้วตามนี่มันเวอะจากนี่ยันนี่ตามแขนตามขาดิมันหายมันขาดไปหมดไปนอนอยู่โรงพยาบาล41วันช่วงนี้เป็นช่วงที่ชีวิตได้พลิกผันมีความคิดสงสัยอยู่ตลอดว่าบ้าบาปมีอิริบอทบุญมีอิริบอทหนอขี่ตัวกันว่าเรื่องบาปเรื่องบุญตะกี้กินแต่เหล้าเมาแต่ยาสนุกสนานบ่เห็นเป็นหยังจะเคือมาทำบุญบักกันแก่กันยันมีแต่เคาะแต่เวรเอ้มันมีอิริบอทหนอบุญนี่หรือเขาตัวว่าคิดว่าถ้าไม่ตายเนี่ยจะไปเที่ยวหาส่อหาทำให้วัดพระสงฆ์องค์เก่าอยู่ใสจนกว่าจะได้รับความพอใจถ้าไม่พอใจจะเลิกเชื่อเลิกทำบุญปล่อยชีวิตให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเลี้ยวเดี๋ยวมันสิเป็นไปคือหมอละหมูเขาว่าในคิดในใจนะอาตมาอยู่นี่เกือบตายในโรงพยาบาลมันสะอึกแล้วมันก็สลบไปสะอึกแล้วมันก็สลบไปมีวันหนึ่งมันสะอึกก็มาแล้วก็ตายไปนั่นก็เหมือนฝันเห็นพระองค์หนึ่งเดินมาพระห่มผ้าเหลืองๆเนี่ยก็คิดว่าเราจะไหว้พระเนี่ยก็ลุกไม่ได้เขามัดขามัดแขนไว้หมดก็นอนพนมมือว่าผมลุกไม่ได้ขอไหว้ทางนอนพระมายืนอยู่ข้างๆว่าวันที่สองฟ้าของเธอจะสดใสแล้วก็หายวับไปในความรู้สึกนั้นคิดว่าตนเองนี่จะตายคอยแต่ให้มันตายยังไงก็ไม่เหลือแต่เสร็จแล้ววันที่สองอาตมาไม่ตายคือเอาสายออกจากจมูกแล้วมันเลิกสะอึกแล้วก็รู้ว่าตนเองไม่ตายแน่นอนอยู่โรงพยาบาลได้41วันออกมาได้ก็ไปถวายกุฏิแล้วก็ไปเที่ยวถามพระบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรผมทำบุญมากๆแล้วทำไมเป็นอย่างนี้แต่ก่อนทำแต่บาปแต่กรรมไม่เคยคิดเรื่องนี้ทำไมไม่เป็นอะไรนี่พี่น้องทั้งหลายฟังแล้วคิดไว้นะบางทีท่านอาจจะเป็นเหมือนอาตมาชื่อไว้ดีๆผู้ใดบ่เคยทำบุญคักๆมาทำบาปแก่ๆกันบางทีอาจจะประสบปัญหามากบางทีอาจจะประสบเคราะห์กรรมอย่างรุนแรงที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนในขณะที่ได้ทำดีนั่นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอาตมาก็สงสัยถามพระที่ไหนไม่มีคำตอบที่พอใจตอบที่ไม่พอใจมากจนคิดปวดหัวจะเป็นบ้าตายทำอะไรก็ไม่ได้วันหนึ่งนอนหลับไปคิดเรื่องเดียวเนี่ยจนจะเป็นประสาทตายตั้งแต่เช้าจนมืดจนดึกจนปวดหัวแล้วก็หลับนอนอยู่ที่บ้านหลับแล้วก็ฝันว่ามีพระมาบอกว่าถ้าอยากรู้จักบาปบุญคุณโทษอยากรู้จักศาสนาพุทธไปเอาพระไตรปิฎกมาอ่านอย่าไปเที่ยวถามคนโน้นคนนี้นักสมัยก่อนไม่เคยรู้จักชื่อว่าพระไตรปิฎกคืออะไรรู้จักแต่คัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์พระนั้นก็บอกว่าเหมือนกันกับคัมภีร์ไบเบิลนั่นแหละแต่มันเป็นของพุทธตื่นมาจำได้เปิดลงไปในวัดงาคูอยู่วัดกระบอกหูจักวัดบ้านนอกบ่เคยมีเข้าไปหายืมในเมืองก็ไม่มีลงทุนไปกรุงเทพไปซื้อเองมาอ่านพระไตรปิฎกวันเดียวนี่ไม่อยากกินข้าวเลยจิตใจมันดิ่งไปเกิดขนลุกขนพองพอใจอยากบวชโอ้ยสมดีแท้เนี่ยหลังจากนั้นความสงสัยมันก็หมดสิ้นไปเรื่องบาปเรื่องบุญจะขอเล่าให้โยมฟังนิดหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าโยมเป็นหนี้โยมทั้งหลายนี่เป็นหนี้เขามากๆเป็นหนี้สักแสนหนึ่งหรือสักล้านหนึ่ง
เอาไร่เอานาเอาที่ดินไปจำนองสัญญาวันนู้นวันนี้เจ้าหนี้จะมาทวงทวงแล้วก็ไม่ได้ถามปันได้ก็บ่มีเงินให้เขาขี้ข้านมาถามเขาบ่มาถามจ้อยเขาถากให้มันครบสัญญาเขาจะฟ้องล้มละลายให้ผู้พิพากษาตัดสินเขาจะยึดทรัพย์เราช่วงนี้เขาก็ปล่อยให้เราเป็นไปจนกว่าจะครบสัญญานี่วิธีหนึ่งบาปกรรมนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทำบาปเอาไว้มากๆแต่เราไม่ได้เคยทำบุญเลยมีบุญอื่นมาขั้นไว้ก่อนคือบุญคือบาปที่มันขั้นกันให้ผลขั้นกันอยู่เนี่ยบุญก่อนที่เคยทำไว้ได้ขั้นกันทีนี้บาปที่ทำไว้มากๆเนี่ยมันยังรอคิวที่จะให้ผลแต่รองจากบุญบังเอิญเราเองก็ไม่มีบุญอื่นมาก่อนในช่วงนั้นเขาจะรอให้บุญนี้หมดไปแล้วก็เหมือนเจ้าหนี้รอให้ผู้พิพากษาตัดสินให้กรรมนี่เจ้ากรรมนายเวรเขาจึงเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรจะรอคอยผู้พิพากษาคือพวกยมพบาลตายแล้วให้เขาเอาหนี้ให้โยนทวนลงนรกผลทีนี้บังเอิญเราเกิดมีเงินขึ้นมาสมมติว่าเราเป็นหนี้เขาสัก 200,000 บาทแต่ไม่มีเงินให้เลยเขามาถามยังไงก็ไม่มีเขาก็ไม่มาถามเขารอคอยให้สัญญานั้นหมดไปเขาจะฟ้องทีนี้บังเอิญวันหนึ่งโยมไปถูกเลขถูกหวยขึ้นมาได้มา 500,000 บาทเจ้าหนี้มาหอดกลางคืนมาหอดกลางคืนย่านผู้อื่นเอานี่จากมันได้แล้ว 500,000 บาทต้องไปเอาเงิน 200,000 เราคืนมาถ้าช้าไปคนอื่นเจ้าหนี้อื่นจะมาเอาก่อนเหมือนกับเราทำบุญบางทีเราทำบุญมากๆบาปกรรมที่เคยสร้างเอาไว้ก่อนเขาเห็นเรามีบุญเขาก็มาเอาเฝ้ามาเอาหนาเพราะฉะนั้นอย่าน้อยอกน้อยใจนะถ้าผู้ใดทำบุญแล้วประสบเคราะห์กรรมต่างๆอย่าน้อยใจโอ้ยทำบุญทำทานแล้วเป็นยังจึงเป็นแนวนี้มีแต่เคราะห์แต่กรรมแต่เวรนั่นแสดงว่าเรามีบุญที่จะใช้หนี้บาปกรรมนั้นเขาเข้ามาทวงเอาให้เขาไปเถอะให้เขาไปส่วนที่เรายังไม่ตายนั้นก็คือส่วนที่มันเหลือแล้วก็ทำคุณงามความดีกันต่อไปหลังจากนั้นอาตมาก็อยากบวชมากๆไปเห็นวัดหนองป่าพงไปเห็นสวนโมกป่าไม้ร่มรื่นแล้วก็มีน้ำไหลมาจากเขานางเอเขานางเอจะนอนอยู่ทางเบื้องทิศตะวันตกและจะมีคลองเล็กๆไหลมาไม่ขาดจากเทือกเขานางเอแล้วก็ลงสู่บ่อน้ำร้อนลงไปสู่ทะเลสวนโมกนั้นป่าไม้ใหญ่ร่มรื่นพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ปฏิบัติธรรมมีหมู่วิหกนกกาสัตว์ป่าอาตมาเห็นแล้วนึกบอกภาษาบ้านเฮาว่าอ่อนซ่อนเด้เฮ็ดจังได๋เนาะบ้านเฮาสิมีวัดจังซี่เนาะเกิดวัดในอุดมคติขึ้นมาอยากมีมาเห็นวัดหนองป่าพงป่าไม้ร่มรื่นกระรอกกระแตพระสงฆ์องค์เจ้าประพฤติปฏิบัติธรรมสงบเสงี่ยมความศรัทธาในศาสนามากขึ้นแล้วอยากจะมีวัดชนิดนี้ต่อมาอาตมาก็ยังบวชไม่ได้เราไปอยู่ต่างประเทศอีก6ปีในเวลา6ปีนี้เวลาได้ว่างเวเคชั่นอาตมาไม่กลับบ้านก็จะมาแช่อยู่อินเดียมาเที่ยวอยู่อินเดียเที่ยวไปจากเหนือจดใต้ไปกราบไปไหว้ไปศึกษาที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วเกิดความสังเวชอันหนึ่งไปไหว้พุทธกยาที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไปสถานที่ต่างๆไปเห็นพระไม่มีใครกราบใครไหว้เดินไปตามทางชาวบ้านเฮหน้าภูตาการีภูตาการีทำให้คิดว่าโอ้ที่เกิดของพระพุทธเจ้าแท้ๆศาสนาพุทธไม่มีใครเคารพไม่มีใครนับถือแล้วมาคิดต่อไปว่าประเทศไทยเราต่อไปนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้ายังไงเสียนี่เราน่าจะรีบบวชกลัวว่าวันหนึ่งประเทศไทยเนี่ยคนจะนับถือศาสนาน้อยลง
ยิ่งได้ข่าวเวลาใดพระสงฆ์องค์เจ้าทำอะไรไม่ดีอาตมาอ่านพระไตรปิฎกมากตั้งแต่เป็นโยมรู้จักข้อวัดปฏิบัติของพระมากพอเห็นพระตามบ้านไม่มีพระในอุดมคติตามพระไตรปิฎกก็มีใจไม่สบายเศร้าหมองว่าทำไมท่านไม่ทำอย่างนั้นทำไมท่านไม่ประพฤติอย่างนี้แล้วก็คิดไปไกลอีกว่าต่อไปนี้ประชาชนอาจจะไม่เลื่อมใสเมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ประพฤติในธรรมวินัยแสวงหาเหมือนชาวบ้านต่อไปชาวบ้านจะไม่เลื่อมใสคนทำบุญคนตักบาตรจะน้อยลงน้อยลงแล้วเวลานั้นจะเรามาบวชเราจะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไปเห็นพระเมืองจีนต้องทำไร่ทำนากินเองเมืองไทยนี่ดีแท้ๆคนเคารพคนกราบคนไหว้ยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ขาดแคลนน่าจะรีบปวดน่าจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำพาศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองชั่วอายุของเราอาตมาคิดอย่างนี้มานานคิดไปคิดมาบางวันคิดไปนอนนี่ฝันว่าตนเองนี่เป็นพระคุมผ่าบินบาทประทันมูทาเน่ทาเน่นั่งอยู่ในเครื่องบินฝันมาบวชอยู่บนเครื่องบินนี่คือความอยากบวชหลังจากนั้นอาตมามีวันหนึ่งฝันแปลกมากจะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนที่จะมาบวช1ปีอาตมาคิดฝักใฝ่ในเรื่องอย่างเนี้ยมีเงินนะมีอาตมานี่ไม่ค่อยอาภัพเพราะว่าทำงานหาง่ายอยู่เมืองไทยนี่อยู่ไหนก็มีคนอยากจะให้ไปทำงานบริษัทใหญ่ๆอยู่เมืองนอกนี่เขียนหนังสือติดต่อทางแมกกาซีนสามารถสมัครงานได้ก็มีความคิดอยากจะช่วยบ้านช่วยเมืองตนเองอาตมาเคยเลิกเป็นลูกจ้างเขาพักหนึ่งมาซื้อรถแท็กเตอร์รถตักรถสิบล้อรถดำเป็นผู้รับเหมาเข้าใจว่าถ้ามีเวลาว่างเราก็จะได้ช่วยสังคมสร้างวัดสร้างวาด้วยปรากฏว่าอยู่กับสังคมไม่ได้เพราะว่าใจมันอยู่กับเขาไม่ได้อาตมารู้จักว่าโกงบ้านโกงเมืองเป็นอย่างไรในช่วงเป็นผู้รับเหมารับเหมาสมัยนั้นเงินผันออกมาใหม่ๆไปรับเหมาเงินเต็มกระเป๋าไม่ขาด 7-8 หมื่นอย่างน้อยเป็นแสนๆแต่ไม่เคยสบายใจเวลาไปรับโครงการใด 7-8 แสนอย่างเงินผันอย่างขุดสระอย่างถมลูกรังนายอำเภอเอาไปปลัดขอไปผู้ใช้บ้านกำนัน 10% 15% หนักเข้า 30% เมื่อ 30% แล้วเราเองเขาก็สอนวิธีโกงคุณถ้าเขาให้ใส่500คิวคุณก็ใส่เพียง250คิวนี่คือความเสื่อมของบ้านของเมืองอาตมาก็เลยคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำดีมาตลอดให้เราตายดีกว่าที่จะให้เราทำชั่วทำลายคุณงามความดีของเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะรวยอย่างนี้ปรากฏว่าไม่ครบปีอาตมาขายเลหลังขาดทุนย่อยยับไม่ปรารถนาจะอยู่ในวงการอันนี้คิดว่าถ้าอย่างนี้เราไปทำงานเงินเดือน 30,000 40,000 ดีกว่าก็กลับไปทำงานต่างประเทศแล้วก็มาซื้อที่ดินแปลงที่เราอยู่เดี๋ยวนี้โยมอาจจะอยากรู้ว่าที่ดินเดี๋ยวนี้มีกี่ไร่นิเพทพรารามในครั้งแรกมีที่ดินตรงเนี้ย20ไร่มาถามพ่อใหญ่เป็ดในนาติดกันถามซื้ออยากจะสร้างเป็นวัดอยากจะมีวัดในอุดมคติแกเข้าใจดีโอ้ยขันมึงสิเฮ็ดวัดกูสิให้ซื้อช่วงนั้นยังเป็นฮิปปี้ผมยาวๆนะจำไม่ได้บทผมสิเอาไปยังพอใหญ่ลูกกับบ่มีเมียกับบ่มีขันสิเฮ็ดวัดสิให้ซื่อๆอาตมาก็เอารถรับแกมาเลยตรงนี้ไม่มีทางมาจอดก็บุกป่าฝ่าดงเหมือนมันมากนะมาวัดดูแค่นี้เป็นอุ้ยหลายขนาดมาแล้วนิดเดียวแต่ก่อนมันเป็นป่าแล้วก็ได้20ไร่
ซื้อขยายตรงนี้ต่อไปอีก20ไร่เป็น40หลังจากนั้นก็เริ่มสร้างวัดเอาหลวงพ่อซึ่งเป็นพ่อบังเกิดเก้าที่อยู่วัดหนองป่าพงมาอยู่ใต้ต้นบงพอเริ่มสร้างวัดนี่อาตมาไปอยู่แอฟริกากลับมาซื้อลวดหนามมาจ้างคนตัดรั้วล้อมมาทำศาลานี่ทำอะไรต่อมาก็มาเอาไฟฟ้าเข้าหมดไป 50,000 กว่าอาตมานี่ไม่ถนัดในการแผ่ไม่เคยรี่ไรก็ทำคนเดียวนั่นคิดว่าถ้าบุญมีวาสนามีเนี่ยมันคงจะเป็นวัดชาวบ้านเขาก็หัวเราะผีบ้าเขาว่ามันสิเป็นวัดเป็นว่ายังมันสิเป็นเถียงหน้าให้เขาหันอาตมาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างที่เขาพูดเพราะถ้าเกิดว่าหลวงพ่อท่านหมดบุญไปก็ไม่มีพระพระนี่หายากพระคนนี่หายากซื้อเอาด้วยเงินไม่ได้พระพุทธรูปองค์ละหมื่นละแสนไปซื้อได้พระคนคนนี่ซื้อบ่ได้ซื้อแล้วก็หนีเป็นคิดว่าเอ๊ะถ้ามีวัดแล้วก็มีพระแต่พระไม่มีทำอย่างไรอาตมาไปอยู่ต่างประเทศคิดแต่เรื่องเดียวเอาพระไตรปิฎกใส่เครื่องบินไปนอนอ่านวันหนึ่งมันอยากบวชดึกมากและอากาศหนาวในทะเลทรายช่วงนั้นรับผิดชอบมากเป็นซูเปอร์วิเซอร์เงินเดือนก็ 30,000 กว่าบาทแล้วนอนไปวันนั้นดึกๆ เดือนพฤศจิกาหลับไปฝันเห็นในหลวงมาเยี่ยมในหลวงมาราชินีมาทั้งราชโอรสราชธิดามาหมดแล้วก็มาถามว่าทำไมเธอจึงไม่บวชคนอย่างเธอเนี่ยมันเหมาะที่จะบวชเท่านั้นเองเห็นแต่ทำกับวัดกวาเห็นแต่คิดอยู่เรื่องเดียวอาตมาก็บอกว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดภาษาราชาศัพท์ไม่ถนัดทั้งบอกว่าพูดภาษาธรรมดาก็เลยบอกว่าผมตั้งใจจะบวชชาตินี้จะบวชมันสักชาติหนึ่งแต่ยังไม่ถึงเวลาพอพูดจบในหลวงเอาผ้าขาวๆมาสวมคออันนี้นะเป็นผ้าสำหรับนาคให้เธอใส่ผ้านี้ตลอดไปจนถึงวันบวชรู้สึกว่าดีใจมากแล้วในหลวงก็เอาผ้าไตรจีวรนี้ให้ไตรหนึ่งเมื่อเธอบวชเธอจงห่มผ้าไตรนี้นะอาตมาก็รับผ้านั้นมาก็ดูมันเป็นผ้าเก่าแล้วมีรอยคราบเลือดคิดในใจว่าเอ๊ะนี่มันผ้าเก่านะมีรอยเลือดเพียงแต่คิดเท่านั้นเองในหลวงท่านก็ตัดออกมาว่าเลือดของฉันเองเมื่อตอนฉันบวช25พุทธศตวรรษฉันห่มผ้าชุดนี้ฉันเก็บไว้ฉันนั้นที่เป็นเลือดนั้นเลือดของฉันเองฉันขอฝากเลือดเนื้อวิญญาณของฉันไว้ในพระพุทธศาสนากับเธอด้วยดีใจมากในฝันในคนลุกขนพองแล้วก็ท่านก็ถามต่อไปอีกว่าบวชแล้วจะไปอยู่ไหนอาตมาก็บอกว่าจะไปอยู่วัดที่ผมสร้างเอาไว้แล้วจะไปเยี่ยมท่านว่าอย่างนี้อาตมาตื่นมาก็เขียนไว้ความฝันที่น่าจำแล้วก็เขียนบันทึกเอาไว้รุ่งขึ้นจากนั้นอาตมาก็มาแล้วก็มาบวชนี้ก็ไม่เหมือนชาวบ้านบวชนะเพราะว่าตอนจะบวชนั้นมันจะได้แต่งงานผู้เฒ่าที่กรุงเทพซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมเนี่ยขอผู้หญิงไว้รอเสร็จต้องแต่งงานกันภายในเดือนนี้อาตมาก็ขอเวลาครั้งแรกก็บอกว่าอยากบวชท่านก็ด่าถ้าไม่เข้าใจเราบวชทำไมเหมือนคนสิ้นไร้ไม้ตอกกินข้าววัดนอนศาลาแต่งงานให้เป็นฟ้าเป็นฝั่งก็เลยพูดไม่ออกกลัวจะกระทบกระเทือนใจคิดว่าต้องลักบวชหลังจากนั้นก็บอกว่าจะขอไปบอกเพื่อนให้ทางนี้ตกลงเลยจะเอาวันไหนจะไปบอกเล่าเพื่อนเขาก็ตกลงเหลืออยู่5วันอีก2วัน3วันข้างหน้าเนี่ยอาตมาก็ขอเวลา2วันไปสุพรรณไปบอกเพื่อนบอกอะไรเขาก็ตกลงอย่าให้เสียผู้ใหญ่นะเพราะผู้หญิงที่ไปขอเป็นคนจีนหมดทั้งตระกูลทั้งครอบครัวจะแต่งแบบประเพณีจีนอาตมาออกจากบ้านได้ก็ไปที่เสาชิงช้าไปซื้อบาทสแตนเลสอันหนึ่งแล้วก็ซื้อกฎ
ซื้อผ้าไตรจีวรมึงเด้อบาทนี่ว่าจะแต่งงานกับพระธรรมนึกในใจพอซื้อได้ก็ขึ้นรถมาสกลนครมาบอกพี่บอกน้องเสร็จแล้วอาตมาก็ไปบวชไปบวชนี่ก็ไปคนเดียวพายบาทขึ้นรถไปบวชน้องคายไม่ให้ใครไปลำบากไปคนเดียวไม่มีใครแห่ถึงวันบวชพระท่านลงอุโบสถ27รูปอาตมาก็อุ้มบาทบริมัดเป็นห่มหน้าก็จอกแกะๆคือบนนะอุ้มเอาโหลดเนี่ยย่างจกโลกจกโลกจกโลกอ้อมบวชผู้เดียวเนี่ยได้หอบเครื่องบอกอุปชาว่าผมจะบวชเพราะไปอยู่กับวัดแล้ว7วันได้หมดแล้วที่จะบวชท่องไว้รักท่องไว้ตั้งนานอุปชาบอกบวชก็บวชวันนี้พระมีเยอะไม่ต้องลงอุโบสถบวชเลยเพราะถือว่าเป็นสังฆกรรมอาตมาก็อุ้มบาตรเดินอ้อมโบสถ์ย่างจกโลกจกโลกนะบ่มีผู้แห่กันย่างผู้เดียวเอาในเฮ้ฟะเดินได้รอบครึ่งชินีวัดเนินพะเนาเนี่ยแม่ขาวเยอะโอ้ยครับว่าอีดูตนศาสตร์หน้ากำผ้าดิว่าฉันไปแห่หน้าเอาบุญเถอะห้องว่าท่านแม่ขาวสามคนมาแห่ได้รอบครึ่งพอเดินก่อนเลยได้ผู้เดียวได้หอบครึ่งพวกนี้มาเดินเพิ่มอีกรอบครึ่งเป็นสามรอบเข้าไปบวชบวชก็บวชแบบโบราณบวชแบบโบราณแบบมหานิกายโบราณสัพพทุกขะนิสสรณะนิพพานะฉัตติกรณัตถายะเอตังกาสาวังกะเหตวาซึ่งเป็นคำบวชทั้งศรีลังกาทั้งอินเดียเป็นคำบวชมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นพันๆปีชอบของเก่าก็บวชตั้งแต่วันนั้นนะยันวันเนี้ยยังไม่ได้คิดว่าจะสึกออกไปฝันก็ยังไม่เคยฝันเป็นชาวบ้านนะยังอยากเป็นพระพอบวชแล้วก็ขออุปัชฌาย์ขอร้องว่าอย่าให้ผมพูดกับใครเลยขอร้องคนทุกคนในวัดอย่ามารบกวนเพียงแต่ขอกินข้าววันละครั้งเดียวอยู่ในห้องแบบนักวิทยาศาสตร์อยู่ในห้องแลบทำสมาธิภาวนาอยู่คนเดียว1ปีที่ไม่ได้พูดคนเว้าเนี่ยมัดเสียงฮอดปีหนึ่งเว้าบ่มีเสียงว่าวันแรก3วัน4วันเขาโบเสียงดีขนาดถ้าไปร้องเพลงในเสียงจะเพาะมากเลยที่นี่มันมีฝรั่งมารบกวนบ่อยๆเข้าก็เลยได้พูดกับฝรั่งก็เลยออกมาแล้วอาตมาหนีฝรั่งเพราะน้องคายฝรั่งไปเที่ยวแล้วก็เข้าวัดเขาเห็นพระเดินจงกรมเขาก็ไปเยินลุมดูว้ายนะมังบอกยิงสโรดีไปถึงเป็นยังพระจังยางซาซาโน่เราก็ทั้งเทศให้ฟังทั้งเดินจงกรมว้าหอนหวยฝรั่งก็ลาท่านอาจารย์มาที่นี่ฝรั่งคนหนึ่งก็ตามมาก็มาขอฝึกเจริญสมาธิภาวนามาที่เป็นสระที่เป็นศาลาหลังในขณะเนี้ยฝรั่งตัวนั้นมาซื้อเป็นชาวออสเตรเลียอายุ24ปีมาอยู่ด้วยปฏิบัติธรรม1เดือนล่วงไปเขาจึงบอกว่าเขาเป็นโรคเอดเอดเพิ่งจะมีครั้งแรกคนเพิ่งจะรู้จักเอดในประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าหมอบอกว่าเขาจะตายภายใน60วันหรืออาจจะ40วันอาตมาก็เร่งระดมให้เขาทำสมาธิเอาสตินี่เป็นระบบแอนตี้ไบโอติกซิสเต็มส่วนสมาธิทำให้มันเป็นอิมมูนิตี้ให้มันเป็นภูมิต้านและการต่อต้านเชื้อจากภายนอกคุณจะไม่ตายเพราะโรคเอดส์ถ้าไม่อยากตายตั้งใจปฏิบัติตามที่ฉันบอกเขาตั้งใจทำเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายหน้ามหัศจรรย์มากเขาปฏิบัติอยู่วีซ่าหมดอายุจะไปต่อวีซ่าเข้ากรุงเทพไปนอนอยู่ที่วัดชนประธานอาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทะไปตรวจหมอพบเชื้อเอดส่งกลับภายใน24ชั่วโมงฝรั่งคนนี้ร้องไห้บนเครื่องบินเขียนจดหมายใส่ตู้ในเครื่องบินบอกว่าผมไม่ได้ลาอาจารย์ผมเขียนจดหมายด้วยน้ำตาหนองหน้าหมอเมืองไทยบอกส่งผมกลับภายใน24ชั่วโมงผมจะต้องตายภายใน40วันอาตมาเทศเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า anti spiritual aid ส่งไปให้ถ้าปฏิบัติตามนี้ก็ไม่ตายเขาตั้งใจปฏิบัติธรรมมาก
เดี๋ยวนี้อายุ30กว่าปีตั้งแต่อายุ24ปี6ปีมาแล้วไม่ตายอ้วนท้วนสมบูรณ์เขาก็ในสุดท้ายได้กลับคืนมาอีกมาซื้อที่แปลงนี้ซื้อที่แปลงนี้พระอาตมาก็จะเล่าให้ฟังว่าจะทำอย่างนู้นอย่างนู้นคือตรงนี้มันจะเป็นศาลาตั้งแต่10ปีมาแล้วอาตมาเห็นศาลาหลังนี้กับสระอันนี้นี่บ่อน้ำคนทั้งตำบลที่มากินในนั้นเมื่อถึงหน้าแล้งต้องเอารถมาดูดไปแจกอาตมาเห็นน้ำพุขึ้นในตรงนั้นถ้าจะว่าเห็นก็รู้สึกอะไรอยู่ฝันเห็นน้ำพุขึ้นตรงนั้นจำไว้ถนัดวันดีคือดีมาอยู่นี้ 5-6 ปีก็บอกให้เราลองขุดลงไปตรงนี้ดูขุดลึกๆขุดลงไปขุดลงไปก็คิดว่าตรงนี้แหละที่เราเคยเห็นขุดไปขุดไปก็มีน้ำพุ่งขึ้นมาจี้จี้จี้มาใสสะอาดตลอดชาวบ้านเนี่ยทั้งตำบลทั้งอำเภอได้กินที่นี่เมื่อแล้งจัดๆมาอันนี้เล่าให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้ปรากฏเห็นและเห็นฝรั่งมั่งค่ามาอยู่ด้วยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเยอะๆล่วงหน้ามาก่อนทีนี้อาตมาก็คิดขึ้นมาว่าเหล่านี้บวชสุดท้ายภายหลังวัดแถบนี้ไม่มีวัดป่าไม่มีสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมดีๆไม่มีสถานที่ที่จะเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรของชาติทางศาสนาเราน่าจะปักหลักอยู่ตรงนี้ฝรั่งนั้นมีความเลื่อมใสมากก็มาอ้อนมาวอนขอให้ไปอยู่กับเขาที่ออสเตรเลียเขาถวายบ้านหลังหนึ่งที่อีก36ไร่เป็นภูเขาเล็กๆป่าดีมากเลยมีแม่น้ำเล็กๆไหลตลอดมีโคลาตัวเล็กๆนี่ร้องยามค่ำคืนน่าอยู่มากเป็นเมืองที่สงบเมืองมลัมบิมบีอยู่ในนิวเซาเวลอาตมาก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นการดีหรืออาตมานี่เป็นคนรักถิ่นคิดว่าภาคอีสานเหล่านี้เป็นคนดีดีแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องเติมต้องเสริมบอกง่ายๆว่าดีโง่นะดีโง่ดีบอฉลาดนี่ดีโง่ซื่อจนเซ่อที่ว่าดีโง่แล้วทำให้พวกฉลาดไม่ดีมาเอาเปรียบพระสงฆ์ดูเขามาซื้อเสียงเนี่ยเขามาซื้อมากที่สุดที่ภาคอีสานเราเพราะภาคอีสานดีเอาเลยย่านบาปเอาเงินเขาเลยย่านบาปต้องเอาเขานี่ดีโง่ดีโง่พวกฉลาดโกงก็เลยมาเอาเปรียบทำยังไงคนเราจะฉลาดขึ้นทางธรรมผู้มีบุญเกิดขึ้นหลอกลวงกันต่างๆก็อยู่ที่ภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นเนนคำพลือสีผีกองก้อยผาสีอานตรงโน้นตรงนี้ก็มีอยู่แต่ในภาคอีสานเนี่ยมันหลอกกันได้มันดีโง่พระพุทธเจ้าสอนให้เราตื่นพุทธะนั่นแปลว่าตื่นเบิกบานแจ่มใสคิดว่าไม่ไปเมืองนอกไม่ไปจะอยู่มันตรงเนี้ยต้องให้ฝรั่งมาเรียนกับเราปีนี้ก็มาจากนู่นโอเรกอนมาอยู่กับอาตมาเนี่ยจนครูบาอาจารย์ได้มาอ้อนมาวอนกลับคืนมาปฏิบัติธรรมเป็นพระแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ที่อุบลเยอรมันบ้างอเมริกาบ้างเขาก็มาทีนี้พอมาอยู่นี่ก็คิดว่าอยากจะได้ที่ดินโคกเนี่ยทำยังไงจะเป็นดงท่านอาจจะเห็นว่าตรงนี้มันร่มรื่นขอให้เข้าใจว่านี่เกิดมาจากการปลูกต้นไม้ขนาดนี้อาตมาเอาเกวียนไปขุดไปโซนไปค้นมาเกวียนก็เอาพระนี่แหละเป็นงัวขุดหลุมไว้ใหญ่ๆแล้วก็เอาหน้าดินมาใส่หลังจากนั้นยอมต้องอาบัติปาจิตตีภาคของเขียวออกจากที่อาบัติเล็กๆน้อยๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่เป็นไปเพื่อความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมแม้แต่พระอรหันต์ก็ล่วงเกินก็พาพระเนรไปเที่ยวย้ายต้นไม้ต้นไทรต่างๆบางทีต้องไปเอาข้ามอำเภออำเภออำเภอวานอนอำเภอคำตาก้าในป่าตรงไหนต้นใหญ่ๆร่มรื่นไปขอเขาเขาให้เราขุดมาท่านเดินไปนี่จะเห็นต้นไม้ไทรใหญ่ๆขุดมาใส่ไว้พวกนี้ใบไม่ร่วงอาตมามีความคิดว่าจะต้องสร้างวัดให้มันครบวงจรมีน้ำ
มีป่ามีนกมีสัตว์ต้นไม้ร่มรื่นครบวงจรผู้ประ